หลายคนคิดว่ามันเป็นเขาเป็นอันตรายเนาะใช่หรือว่าอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนแบบไม่รู้เรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยอันนี้ที่พี่คิดนะแต่ว่าที่อันตรายเนี่ยน่าจะมาเป็นอันนึงมันไม่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อันตรายพี่คิดว่าข่าวอะไรเงี้ยมันนำเสนอเหตุการณ์ที่แบบบอกว่าคนนี้ป่วยแล้วคนนี้ทำไม่ดีอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องแบบนั้นอยู่มาเรื่อยๆไหมสมมติมีเท่านี้ใช่ไหมคนมีแค่นี้ที่ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นชื่อจริงชื่อนีรนุชคุณากรชื่อเล่นชื่อจิ๊บนะคะเป็นมีความพิการทางจิตสังคมปกติแล้วถ้าเกิดแนะนำก็แนะนำว่าชอบทำอะไรเนาะก็ชอบนั่งสมาธิอ่านหนังสือเขียน journal หรือว่าเขียนบันทึกเดินออกกำลังกายเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ชอบทำงานแล้วก็แบบเฟรนลี่อะไรเงี้ยเป็นมิตรใช้คำว่าคนพิการทางจิตสังคมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาความว่าจิตสังคมคือถ้าไปดูในบัตรคนพิการด้านหลังเนี่ยมันจะเขียนว่าพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมถ้าเป็นภาครัฐไทยเนี่ยก็จะเรียกว่าจิตใจหรือพฤติกรรมใช่แต่ที่เขาใช้กันสากลเขาจะใช้คำว่า psychosocial disabilityความพิการทางจิตสังคมแปลเป็นภาษาไทยก็เป็นความพิการทางจิตสังคมคือมันมีต้นที่มาไปมีต้นเหตุว่าทำไมเราถึงเรียกว่าคนพิการทางจิตสังคมถ้าเกิดนิยามความพิการตามหลัก CRPD หรือว่าตามโมเดลของสิทธิมนุษยชนเนี่ย มันคือความพิการเกิดจากความบกพร่อง impairment อาจจะเป็นร่างกายหรือว่าพฤติกรรมจิตใจไปประจวบเหมาะกับอุปสรรคทางทัศนคติและสิ่งแวดล้อมพอมาเจอแบบเหมือนกับว่ามีความพิการด้วยตัวเองแล้วเนี่ยแล้วก็ไปปะทะกับอุปสรรคด้านอาจจะเป็นทัศนคติของคนในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพอันนี้คือเป็นคำจำกัดความตาม CRPD หรือCRPD คืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการซึ่งใช้กันทั่วโลกความพิการทางจิตสังคมก็เหมือนกันก็คือหมายความว่ามี impairment มีความบกพร่องที่เราเองใช่ไหมประกอบกับอุปสรรคในสังคมก็คือทัศนคติกับสิ่งแวดล้อมที่ไปเจออย่างเช่นเราก็อาจจะแบบบางคนอาจจะรู้สึกมีอคติคนพิการทางจิตผู้ป่วยจิตเวชอะไรเงี้ยหรือแบบที่ทำงานก็อาจจะมีการแบบเหมือนแบบถ้าเกิดรู้ว่าป่วยจิตเวชหรือว่าเป็นคนพิการทางจิตก็อาจจะมีการแบบไบแอสหรือว่าแบบอคติอาจจะแนวโน้มที่จะรับเข้าทำงานก็จะน้อยลงหรือประมาณนี้ค่ะการเลือกปฏิบัติใช่คือในอดีตเนี่ยไม่ใช่ในอดีตคือเหมือนกับว่ามันจะมีในด้านของ medical model อะค่ะเป็นด้านของการแพทย์เขาจะดูในเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของตัวเราอย่างเดียวไม่ได้ไปดูในเรื่อง attitude หรือว่าแบบเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนั้นก็จะเป็นอีกโมเดลนึงที่ดูความพิการทางจิตสังคมทำให้แบบคนผู้ป่วยจิตเวชนะคะไม่ได้รับการทำบัตรคนพิการกันเยอะก็เลยไม่ได้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ในที่จะเป็นสิทธิ์ที่ได้มีบัตรคนพิการนะคะก่อนจะไปถึงว่าการเข้าไม่ถึงเรื่องของสิทธิ์บัตรคนพิการเราแบ่งยังไงครับระหว่างคนที่เป็นผู้ป่วยกับคนที่ไปถึงจุดที่นิยามว่าเป็นผู้พิการก็ถ้าอย่างที่บอกไปเลยว่าถ้าเกิดคนนั้นเขายอมรับตัวเองแล้วก็ตามหลักเขารู้สึกอย่างนั้นว่าแบบตามหลักสิทธิมนุษยตามโมเดลของสิทธิมนุษยชนของ CRPD เลยค่ะถ้าเกิดเขาคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็ไปบอกหมอแล้วหมอก็จะเซ็นให้ก็ทำบัตรคนพิการอ๋อก็คือมีการตรวจประเมินแล้วก็อะไรจะขั้นตอนหมออีกนิดหน่อยก็ไปบอกหมอแล้วก็เหมือนมีทำเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนก็ทำแต่ว่ามันก็มีหลายขั้นตอนเหมือนกันแต่สิ่งที่ท้าทายกว่าคือการยอมรับตัวเองถึงขั้นนั้นผมอยากรู้ว่าอย่างตัวพี่จิ๊บเองนี่จุดเริ่มต้นหรือการรับรู้ตัวตนมาจากเริ่มต้นเมื่อไหร่คือพี่จิ๊บอะไปหาจิตแพทย์ครั้งแรกตอนอยู่ม.2เหมือนกับว่าเรามีแต่ตอนนั้นไม่ได้กินยาต่อเนื่องเรามีความไม่สบายใจไม่ได้รับการแก้ไขไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากความคิดของเราอะค่ะทำให้เรานอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็เหมือนกับว่าก็คิดเรื่องนั้นเดิมๆพูดกับพ่อกับแม่กับเพื่อนก็ไม่หายจนกระทั่งไปหาจิตแพทย์เขาก็จ่ายยาแต่ว่าก็กลับมาใช่ไหมก็ยังไม่หายแต่พอมีครั้งนึงได้ไปคุยกับพี่คนนึงแล้วมันแครกเหมือนแบบ
ทำให้เราหลุดจากปัญหานั้นความคิดนั้นมันก็หายไปแต่คือหมายถึงว่าเราก็สบายแล้วก็คือแบบใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นแล้วแต่คืออันนี้คือเริ่มแรกอันแรกเราไม่ได้กินยาต่อพอมาครั้งที่สองที่เกิดแบบเนี้ยมันไม่ได้การจัดการจากต้นเหตุของปัญหาไม่มีคนคุยแบบแล้วมันไม่แครกอะค่ะหมายความว่ามันไม่ได้แบบเฮ้ยหลุดอะไรเงี้ยมันไม่คลี่คลายแล้วเราก็นอนไม่หลับมันไม่ขี้คายก็นอนไม่หลับแล้วก็แบบพอนอนไม่หลับเสร็จปุ๊บหลายๆคืนเข้าไม่มีคนคุยมันก็กลายเป็นความคิดที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าหลงคิดอะค่ะคือเหมือนแบบไม่ได้อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงอะค่ะก็คิดว่าทุกคนบนโลกใบนี้เป็นหุ่นยนต์มีเราคนเดียวที่เป็นมนุษย์มันเริ่มแรกจากความคิดที่อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงแต่เป็นปัญหาของเราที่มันไม่ได้รับการคุยไม่ได้รับการระบายแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขมันก็เลยกลายเป็นความคิดเหมือนแบบเราไปดูหนังมาด้วยเนาะ AI อะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นความคิดที่แบบเหมือนเอาผสมกันเหมือนฟังก์ชันสมองเราไม่ดีด้วยแหละเพราะว่าเราไม่ได้หลับมันมีในเรื่องของพันธุกรรมด้วยคือแม่พี่จิ๊บก็มีต้องกินยาจิตเวชมาตั้งแต่แบบน้องเพิ่งเกิดอะไรเงี้ยพอพี่จิ๊บไปเจอปัญหาในชีวิตตอนนั้นเราก็เป็นเด็กวัยรุ่นเนาะแล้วเราคือคิดว่าถ้าเกิดวันนั้นอะมีคนคุยแล้วได้รับการเขาเรียกว่าอะไรนะคลี่คลายเนาะมันอาจจะไม่ไปถึงจุดนั้นน่ะแต่พอไปถึงจุดนั้นคือมัน break down ก็คือแบบสติหลุดครับก็คือแบบเหมือนใช้ชีวิตบนโลกของความเป็นจริงไม่ได้แล้วอ่ะมันคิดว่าทุกคนเป็นหุ่นยนต์มีพ่อแม่เราคนเดียวที่เป็นมนุษย์แล้วพ่อแม่ก็เป็นหุ่นยนต์พ่อแม่ก็เลยให้มันเหมือนแบบเพ้อๆอ่ะตอนนั้นรู้สึกแบบนั้นเลยจริงๆจําอะไรไม่จําได้แบบคร่าวๆใช่ก็คือพ่อแม่ก็เลยให้เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลกินยาก็ไม่หายเขาก็เลยให้เขาไปรับรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าเหมือนกับว่าตอนนั้นไปเข้าค่ายที่โรงเรียนอ่ะพาไปที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่ว่ากอแล้วมันมีอาการไม่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับครูตอนดึกครูก็เรียกพ่อไปรับพ่อก็ขับรถไปรับระหว่างทางพี่เห็นไฟที่ชาวบ้านเผาฟืนอะไรเงี้ยพี่ก็กรี๊ดตลอดทางเลยว่าแบบเฮ้ยคนโดนเผามนุษยชาติล่มสลายอะไรเงี้ยและแบบพอรถหยุดพี่ก็เปิดรถออกมาจะออกจากรถอะอะไรเงี้ย มันเหมือนเป็นประมาณเนี้ยแบบไม่อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงแล้วพ่อกับแม่ก็เลยให้เข้าโรงพยาบาลอันนี้เป็นครั้งที่สองที่คือครั้งแรกมันไม่ได้แอดมิดครั้งแรกไปพบจิตแพทย์อย่างเดียวแต่ครั้งที่สองอะแอดมิดเข้าโรงพยาบาลอายุเท่าไหร่ครับตามที่รู้สึกว่าเริ่มเป็นครั้งแรกตอนนั้นอายุ13ตอนอยู่ม2ใช่แต่เหมือนแบบมันไม่ได้เบรกดาวน์แบบว่าสติหลุดอ่ะมันสติหลุดตอนอยู่ม .4 อ๋อที่เล่าก็คือกลับมาจากค่ายก็คือม .4 แล้วหลังจากนั้นพี่ก็ใช้ชีวิตกับก็มีช่วงที่กินยากับไม่กินยาเราก็มีแบบพฤติกรรมประหลาดๆเหมือนกันแบบพฤติกรรมที่แบบเหมือนเรียกร้องความสนใจอะไรประมาณเนี้ยเราก็รู้สึกว่าตอนเราไม่กินยาเรื่องยาจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้พูดถึงอีกหลายรอบเนาะหมายถึงว่าในเชิงกระบวนการรักษานอกจากการกินยาเมื่อกี้พูดถึงมีการช็อตไฟฟ้าอะไรนี้มันน่ากลัวแบบในหนังไหมครับอันนี้แบบพูดแบบคนไม่รู้จักอยากรู้ใช่ไหมว่าช็อตไฟฟ้าเป็นไงใช่ไหมคือเราไม่รู้ตอนเขาช็อตเพราะว่าเราหลับแต่มันหวาดเสียวเพราะบางทีอ่ะเราก็ไปนั่งรอนะมีคนไข้เยอะแยะเลยที่จะช็อตไฟฟ้าเราไปนั่งรอกว่าจะถึงคิวเราแล้วก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมแล้วว่าจะถึงคิวฉันอะไรเงี้ยพอไปถึงถอนฟันอะไรอย่างงี้ป่ะอาจจะเป็นแบบนั้นแบบพอไปถึงแล้วก็มีเตียงใช่ป่ะเราก็ขึ้นไปแล้วเขาก็จะแบบคือเราเห็นแล้วว่าไอ้ที่มันจะมาอยู่ตรงนี้ของเราอ่ะมันอยู่แล้วเขาเอามาใส่ก่อนด้วยตอนที่ยังไม่ปล่อยก็เลยว่าไปถึงเขาก็มาวางไว้อย่างเงี้ยแล้วก็มีออกซิเจนมียางกัดเพราะไม่งั้นเราจะกัดลิ้นตัวเองอะไรเงี้ยตอนช็อตยังกัดออกซิเจนแล้วก็ตรงเขาก็เอามาไว้อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นถ้าเกิดเขากดปุ่มอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะฉีดยาสลบก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วพอตื่นมาเราก็มึนๆนิดนึงไปอยู่อีกห้องนึงเราก็มึนๆนิดนึงแต่มันกลัวไงเพราะว่าแบบพี่ช็อต20กว่าครั้ง21ครั้งอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่มีครั้งไหนที่พี่ไม่กลัวเลยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ15 15ก็พี่ช็อตตอนอายุ15ครั้งแรกแล้วก็มีเข้าลงไปวันอีกก็ช็อตอีกเข้าทีไรก็ช็อตทุกทีเลยมันเป็นโปรเซสที่เข้าใจได้ใช่มั้ยเขาบอกว่ามันจะทําให้ดีขึ้นแต่พี่คิดว่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าช็อตเลยหมายถึงว่าถ้าไม่จําคือมันจะมีให้เซ็นก่อนด้วยว่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องยอมรับนะ
อะไรเหมือนกับกระบวนการด้านการแพทย์ทั่วไปเวลาจะผ่าตัดจะทำอะไรอย่างเงี้ยพ่อกับแม่ก็ต้องมาเซ็นเนาะไม่รู้พ่อหรือแม่เซ็นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็ช็อตเป็นเรื่องธรรมดานะเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรน่ากลัวพี่ก็ไม่รู้สำหรับพี่ก็ยังน่ากลัวอยู่แต่ว่าก็มีญาติที่เขาป่วยเขาก็เข้าไปช็อตเรื่อยๆคือช่วงกระบวนการหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมาอยู่ที่บ้านก็ต้องดูแลตัวเองเนาะแบบไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีแบบเขาเรียกว่าพัฒนาสุขภาวะก็คืออย่างเช่นลิฟวิ่งอะค่ะรู้จักลิฟวิ่งไหมลิฟวิ่งอธิบายลิฟวิ่งมันคือองค์กรที่ทำงานโดยผู้ป่วยจิตเวชเพื่อผู้ป่วยจิตเวชเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำมีให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวชเสกการจัดการแล้วก็มีศิลปะบำบัดดนตรีบำบัดแล้วก็มีอะไรเนาะมีเกษตรให้ทำเกษตรแล้วก็มีเบเกอรี่ให้ทำเบเกอรี่อันนี้เป็นเหมือนแบบว่ามันก็เป็นศูนย์ที่แบบคนที่ป่วยหลังจากให้ยาแล้วเหมือนกับกระบวนการในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกิจกรรมแบบนี้อยู่หรืออย่างที่สมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยมันก็จะมีโรงพยาบาลกลางวันก็จะมีให้บริการแนวเนี้ยค่ะแบบบำบัดกลุ่มบำบัดกลุ่มหรือว่ามีดนตรีบำบัดมีทำอาหารในประมาณเนี้ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะ CBT นะคะหรือที่ศรีธัญญาก็จะมีสายใยองค์กรสายใยครอบครัวก็จะมีให้ความรู้มีกิจกรรมให้ทำอย่างเงี้ยค่ะก็ทำงานโดยคนผู้ป่วยคนพิการจิตสังคมเหมือนกันอันเนี้ยผมคิดว่าคนดูที่ไม่ได้รู้จักกลุ่มคนพิการจิตสังคมเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกงงๆเนาะแต่ผมคิดมันขึ้นของการจัดการเรื่องนี้มันอาจจะขึ้นลงอะไรอย่างงี้มั้ยครับหมายถึงว่าพี่อาการพี่มันดิ่งแบบที่เล่าตั้งแต่ตอนแรกตลอดเวลามั้ยหลังจากตอนนั้นหลังจากที่เข้าการรักษากินยาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงคืออาการเราจะดีขึ้นระดับพี่อยู่โรงพยาบาล3เดือนนะแล้วหมอก็จำหน่ายตอนแรกก็แบบให้เยี่ยมบ้านก่อนอะไรเงี้ยให้ลองมาอยู่ที่บ้านก่อนแล้วตอนหลังก็จำหน่ายจำหน่ายมาอยู่ที่บ้านโหแต่เรื่องมันยาวมากเลยพี่จะลองสรุปนะก็คือเหมือนกับว่ามันมีช่วงที่พี่สำหรับพี่นะมีช่วงที่ก็ยังต้องซัฟเฟอร์อยู่แล้วก็มีช่วงที่ยามันโอเคแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมที่โรงพยาบาลกลางวันไปทำกิจกรรมที่เหมือนแบบพี่ได้โอกาสไปทำงานที่ลิฟวิ่งด้วยอะลิฟวิ่งก็คือองค์กรที่พี่เล่าให้ฟังเนาะหรือได้ไปนั่นแหละแล้วพี่ก็ดีขึ้นมันมีช่วงที่ดีขึ้นกับมีช่วงที่พี่เป็นซึมเศร้าด้วยไปถึงพี่ป่วยด้วยโรคจิตเภทเนาะแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่มีอาการซึมเศร้าแล้วพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ทนอยู่กับมันจนกระทั่งเพื่อนบอกว่าเนี่ยอาการซึมเศร้าแล้วแหละก็เลยไปบอกหมอก็เลยจ่ายยาให้ก็ดีขึ้นครับก็สิ่งที่อยากรู้อย่างหนึ่งก็คือในช่วงของพี่บอกว่าพี่เป็นในช่วงของการเรียนเนาะอยากรู้ว่าตอนนั้นการเรียนของพี่เป็นยังไงมันกระทบมากแค่ไหนพอมันมีเรื่องของโรคนี้เข้ามาคือตอนหนูม.2มันเป็นตอนปิดเทอมมั้งแล้วก็เลยแบบหาแล้วก็เหมือนแบบแครกเหมือนกับว่าแบบได้คลี่คลายก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแต่พอมาม.4เรียนคงเครียดไปแหละพี่หมายถึงพี่เป็นคนแบบกดดันตัวเองเรื่องการเรียนอ่ะพอแอดมิด3เดือนก็มาอยู่บ้านพอเพื่อนอยู่ม.5แล้วเข้าไปเรียนม.4อีกรอบที่โรงเรียนเดิมเพื่อนอยู่ม.5และเรียนคือตอนนั้นน่ะด้วยไม่ใช่อาการของโรคนะมันเป็นอาการของผลข้างเคียงจากยาทำให้เราเขียนหนังสือไม่ได้มือเก่งเราก็เดินแบบหุ่นยนต์แล้วก็เหมือนเป็นคนเหมือนทื่อๆไม่มีอารมณ์อ่ะหน้าก็แบบเรียบๆอ่ะแต่มันคือผลข้างเคียงจากยานะแต่เราไม่รู้ก็เลยไปเรียนม.4ครั้งที่2ที่โรงเรียนเดิมไปฟุบเนาะมันง่วงมากด้วยจากผลข้างเคียงจากยาก็ไปนอนฟุบเขียนหนังสือก็เขียนไม่ได้จนกระทั่งแบบตอนเช้าเราก็ไม่อยากไปเรียนเพราะเรานอนตื่นไม่ได้พ่อกับแม่ก็เข้าใจก็บอกว่าไม่เป็นไรอยู่บ้านอันนี้เพื่อนอยู่ม.5เราอยู่ม.4พอเรารู้สึกว่าทำไมเราเป็นแบบนี้วะเราไม่อยากเป็นแบบนี้เลยคือแบบไม่มีความแบบหน้าตาทึมๆทื่อๆเหมือนคุณย้อนเขียนหนังสือไม่ได้เราก็เลยไม่กินยาเลยยาจิตเวชเราเลิกกินเลยแล้วเราก็ไปสมัครเรียนม.4ครั้งที่3ที่โรงเรียนนึงอยู่ใกล้บ้านในขณะที่เพื่อนเราอ่ะอยู่ม.6เตรียมตัวเอนทรานซ์ตอนนั้นเป็นเอนทรานซ์อยู่แล้วพอมาเรียนครั้งที่3
เราไม่ได้กินยาอยู่ตอนนั้นเราก็เรียนเราก็แบบรู้สึกแบบเรื่องการเรียนมันไม่คือสำหรับจิ๊บอะคือจิ๊บเป็นคนแบบค่อนข้างชอบเรียนไม่มีปัญหาอะไรพ่อก็ให้ไปเรียนพิเศษอะไรนี้ด้วยแล้วเราไปเรียนเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนแต่เรามีปัญหาเรื่องการปรับตัวกับเพื่อนในโรงเรียนใหม่คือเราอะด้วยเราแบบไม่ได้กินยาเรามีความเป็นมีโรคจิตเวชเราจะมีแบบพฤติกรรมที่แบบเพื่อนๆก็เหมือนค่อนข้างเขาเพื่อนๆเขาเหมือนแกล้งเราอะคือเหมือนเราชอบทำตัวแบบเหมือนแบบไม่เหมาะสมในที่โรงเรียนอะอาจจะแบบทำตัวให้คือไม่อยากพูดเลยเพราะมันเป็นเรื่องไม่ดีกับตัวเองก็จะแบบทำตัวไม่เหมาะสมละกันในที่โรงเรียนแล้วเพื่อนก็แกล้งเพื่อนก็ล้อพอเพื่อนรู้ว่าแบบมีเพื่อนรู้ว่าเอ้ยจิ๊บเคยอยู่โรงพยาบาลจิตเวชเขาบอกเฮ้ยนี่เคยอยู่โรงพยาบาลบ้าอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนล้อเพื่อนแกล้งอยู่สักพักนึงแล้วเราก็กลับไปกินยามั้งตอนอยู่ม.4 ม.5 อีกรอบนึงอ่ะกลับไปกินยาพอกลับไปกินยาปุ๊บเพื่อนอาจจะแกล้งจนเบื่อคือเราคิดว่าอย่างนั้นนะเราไม่ได้แบบแสดงออกว่าคือเราแกล้งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไปโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปโรงเรียนเหมือนเดิมคือเขาก็อาจจะเบื่อเขาก็เลยไม่แกล้งเราหรือเขาอาจจะเห็นว่าเออคนนี้เรียนเก่งหรือเปล่าก็ไม่อันนี้เราไม่รู้ใจเพื่อนแต่ไอ้รอบ3เนี่ยคือเราเป็นคนชอบเรียนอยู่แล้วคือเราเรียนพิเศษมาโดยตลอดพิเศษภาษาอังกฤษตั้งแต่ป.5 ใช่ป่ะพ่อก็ให้เรียนแล้วป.5 ม.4 ม.5 ม.6 เราก็แพลนว่าเราจะเข้ามหาลัยอักษรจุฬาใช่ไหมเราก็เลยเรียนพิเศษแบบแพลนตัวเองเราก็ตั้งใจเรียนแล้วก็อ่านหนังสืออ่านหนักเลยอะทำข้อสอบย้อนหลังอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยทำให้เราเหมือนแบบสอบติดอะแล้วในเชิงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่าเราต้องใช้ระยะเวลามากกว่าคนอื่นแถมการกลับมาเข้าสู่การศึกษามันมีทั้งเรื่องของการแก้การในโรงเรียนมีทั้งเรื่องของอาการป่วยเราที่มันทำให้คนอื่นมองอะไรเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าอายหรือว่าด้อยเลยนะหมายถึงว่าแบบไม่รู้สึกให้ฉันช้ากว่าเพื่อนอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องแบบถีบตัวเองให้แบบไปได้ไกลอะตอนมัธยมนะแต่พอมาตอนมหาลัยช้ากว่าเพื่อนจริงๆอันนั้นถามว่ามหาลัยเราแย่หมายความว่าแบบเรารู้สึกว่าชีวิตแย่มากเราแบบเซลฟ์เอสทีมแบบความเคารพตัวเองไม่มีเลยอะปีหลังๆของมหาลัยอะเพราะเราเรียนไม่เก่งเราอยู่ในมหาลัยเราเรียนแย่เราเรียนตามไม่ทันเพื่อนตามไม่ทันรุ่นน้องแล้วก็รู้สึกมันยากแล้วเราก็แบบชีวิตไม่มีอะไรก็แบบสโกมือถือในแต่ละวันตื่น11โมงกินขนมไม่ออกกำลังกายไม่อาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบชีวิตมันแย่ตอนช่วงมหาลัย7 ปี 4ใช่ป่ะแล้วก็5 6 7อะไรเงี้ยคือปี4เราเบรกดาวน์หมายถึงว่าสติหลุดแล้วก็แอดมิดเราก็เลยไม่จบเท่าเพื่อนเพราะว่าเราไม่ได้สอบเหมือนเพื่อนเขาตอนช่วงกลางภาคอะไรเงี้ยแล้วมันก็ลากยาวอีก3ปีก็ปีหลังๆก็เรียนเทอมละตัว2ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็จบมาแบบค่อนๆแบบจบมาทุทุไทยๆต้องขอบคุณเพื่อนรุ่นน้องคือปีหลังๆ3ปีหลังเนี่ยเราไปเรียนเราไม่มีเพื่อนเรานั่งเรียนคนเดียวเรากินข้าวคนเดียวกลับบ้านนั่งรถเมล์คนเดียวเราแย่มากแต่ปีสุดท้ายอ่ะเรามีเพื่อนมันเป็นโชคชะตาเราว่าที่ทำให้เราเรียนจบไม่งั้นเราจะเรียนไม่จบมีเพื่อนที่แบบมีรุ่นน้องมาถามไทยมีเพื่อนรุ่นน้องมาเรียนด้วยแล้วก็มีเพื่อนทำกิจกรรมอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเหลือเราทำงานกลุ่มกับรุ่นน้องน้องก็ถามเป็นไงอย่างเงี้ยเรียนกับรุ่นน้องก็ช่วยกันจนจบมาได้ก็คือสรุปหมายถึงว่าพยายามให้เห็นไทม์ไลน์ก็คือเมื่อเว็บบางช่วงที่มันจะดิ่งลงบ้างแบบจากอาการยาหมายถึงว่าจากอาการป่วยแล้วอาจจะดีขึ้นจากการรักษาจากยาหรือจากการบำบัดฟื้นฟูต่างๆมันก็จะมีขึ้นมีลงแบบนี้ไหมครับใช่มันขึ้นลงแต่สำหรับพี่นะตอนนี้พี่แอดมิดครั้งล่าสุด6ปีที่แล้วตอนนี้พี่รู้สึกโอเคนอกเสียจากว่ามันจะมีอุบัติเหตุอะไรมาที่ทำให้พี่แบบต้องแอดมิดอีกอะไรเงี้ยพี่ก็ภาวนาว่าจะไม่แอดมิดอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่แบบ
ฉันโอ้ฉันต้องหายฉันต้องรักษาเรื่องนี้ฉันต้องจัดการเรื่องนี้จนฉันหายกลับมาเป็น 100% ทุกอย่างมันจะไม่ใช่แบบนั้นคือพี่คิดว่าคนที่เป็นจิตเภทที่ป่วยโรคจิตเภทต้องกินยาตลอดชีวิตอะค่ะเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองมีวินัยในการใช้ชีวิตอย่างเช่นพี่ก็ต้องให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนในการที่แบบมีเวลาในการทำงานอดิเรกหรือว่าแบบกินยาต้องตรงเวลาเป๊ะๆมีเวลาออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยเราช่วยป้องกันมันเหมือนเป็นการปรับบาลานซ์เข้าสู่ชีวิตถูกไหมครับเราจะต้องให้เวลากับมันเราต้องกินยาเราต้องพักผ่อนใช่ต้องมีบาลานซ์ชีวิตต้องมีบาลานซ์สำหรับผู้ป่วยจิตเวชหมายถึงว่าสิ่งนี้เราต้องสร้างด้วยตัวเองใช่พี่คิดว่าอย่างนั้นสำหรับพี่และพี่ก็คิดว่ามันจำเป็นสำหรับผู้ป่วยจิตเวชทุกคนเพื่อที่จะให้มีสุขภาวะไปถึงอยู่กับโรคได้อย่างไม่เสี่ยงน้อยที่สุดที่จะแบบไปต้องมีอาการเบรกดาวน์หรือว่าสติหลุดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยพี่รู้ได้ไงว่าต้องรักษาบาลานซ์หมายถึงว่าแบบก่อนหน้านั้นมันเราไม่รู้เหรอหรือมีคนบอกเราไหมหรือใครเป็นคนที่บอกเราเรื่องนี้ว่าแบบเราต้องดูแลตัวเองนะคือพี่มีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งค่ะเขาบอกพี่ว่าถ้าเกิดว่าดูแลเรื่องการกินนอนออกกำลังกายมีวินัยมันก็จะไม่กลับไปหลุมเดิมเขาบอกอย่างเงี้ยซึ่งมีจริงๆพี่ไปคุยกับเขาอีกทีนึงเขาบอกว่ามีอีก2 อย่างคือเรื่องของอารมณ์กับการทำงานบ้านแต่พี่ไม่ได้ทำสองอันนี้พี่ทำกินนอนออกกำลังกายเขาบอกว่าให้ทำงานบ้านอย่างละเมียดละไมเขาบอกเงี้ยแต่พี่ไม่ได้ทำอันนี้พี่ก็อาจจะไม่พี่บอกว่าจำเป็นสำหรับผู้ป่วยจิตเวชแต่จริงๆพี่อาจจะพูดผิดไปเนาะมันหมายถึงว่าพี่มันสำหรับพี่ก็สำหรับคนอื่นพี่ก็คือพี่คิดจากตัวพี่อะคือแต่พี่ไม่แน่ใจว่าอาจจะแตกต่างก็ได้เนาะมีสิ่งที่คนอื่นเข้าใจผิดไหมเกี่ยวกับโรคคนพิการทางจิตสังคมก็หลายคนคิดว่ามันเป็นเขาเป็นอันตรายเนาะใช่หรือว่าอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนแบบไม่รู้เรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยอันนี้ที่พี่คิดนะแต่ว่าที่อันตรายเนี่ยน่าจะมาเป็นอันหนึ่งมันไม่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อันตรายพี่คิดว่าข่าวอะไรเงี้ยมันนำเสนอเหตุการณ์ที่แบบบอกว่าคนนี้ป่วยแล้วคนนี้ทำไม่ดีอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องแบบนั้นอยู่มาเรื่อยๆมั้ยสมมุติมีเท่านี้ใช่มั้ยคนมีแค่นี้ที่ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นทีนี้กลับมาถึงเรื่องเมื่อกี้เนาะที่เราคุยกันว่ามันมีเว็บขึ้นเว็บลงหรืออะไรอย่างนี้เรากำลังจะพูดถึง recovery หรือการพยายามกลับเข้ามาใช้ชีวิตเหมือนเดิมนี่อย่างของพี่เองกลับมาใช้ชีวิตเราจะนิยามคำว่ากลับมาใช้ชีวิตยังไงดีครับหมายถึงว่าสำหรับพี่นี่ก่อนหน้าเนี่ยพี่ทำงานแบบฟรีแลนซ์อะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษใช่ป่ะแล้วแบบพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันอยู่ในมุมแคบๆของเราอะแล้วพอเราได้ทำงานในองค์กรอะพี่ก็รู้สึกอันนี้เป็นการกลับมาใช้ชีวิตของพี่คือการได้กลับมาทำงานใช่การได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรใช่คือเหมือนกับว่าพี่เล่าให้ฟังพี่เรียนม.4 3รอบนะม.4 3รอบแล้วก็ปริญญาตรี7ปีพี่จบออกมาตอนอายุ27พ่อก็บอกเออเนี่ยจบออกมาก็มาสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่บ้านสิเขาก็คิดว่าเนี่ยเป็นอาการแบบป้องกันความเสี่ยงที่เราจะป่วยเหมือนปิดกั้นความเสี่ยงไม่ให้เราป่วยเหมือนสอนภาษาอังกฤษมันก็แบบไม่ได้เจอคนเราจะไปเจอกับสังคมข้างนอกที่ซับซ้อนได้ไหมอะไรเงี้ยก็อะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยสอนให้สอนภาษาอังกฤษอยู่บ้านเราก็หมายถึงว่าเราก็สอนข้างนอกบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาชีพหลักๆสอนภาษาอังกฤษพี่ก็ทำเหมือนแหละก็ทำมาประมาณ7ปีแล้วถามว่าตอนนั้นมันไม่โอเคไหมมันก็ไม่ใช่ไม่โอเคแต่พี่รู้สึกมันอยู่ในมุมของเรามุมแคบๆแบบและแบบพอได้มาทำงานในองค์กรอ่ะมันก็เปิดโลกกว้างได้เจอคนได้ทำงานในสิ่งที่ไม่เคยทำได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างตอนที่พี่อยู่ที่ living อะค่ะอยู่3ปีเนาะก็ได้ฟื้นฟูด้วยได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตเวชได้เรียนรู้ศิลปะบำบัดได้ทำเบเกอรี่แล้วก็ทำงานไปด้วยกันด้วยค่ะทำงานที่ลิฟวิ่งเขาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยแล้วก็ทำงานลิฟวิ่งเสร็จก็มาอยู่ UNDP Thailand ทำอยู่10เดือนก็รู้สึกได้เรียนรู้เนาะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ตอนนี้อยู่ไทย PBS World ความพิการทางจิตสังคมมันไม่ได้หายได้แบบนั้นถูกไหมครับที่พี่อธิบายว่าเราต้องกินยาไปตลอดชีวิตนั่นหมายความว่าเราต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตใช่มันไม่หายแต่คนอื่นที่ไม่ได้พิการอาจจะไม่ได้รู้เรื่องนี้เนาะว่ามันหายแบบนั้นไม่ได้
มันกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพี่คิดว่าผู้คนพิการทางจิตสังคมก็สามารถทำงานได้แล้วก็แต่ว่าต้องดูแลตัวเองไปด้วยค่ะดูแลตัวเองให้ดีแล้วกินยาแล้วก็ดูแลสุขภาวะตัวเองสิ่งที่คนรอบข้างหรือสังคมต้องปรับความเข้าใจก็อย่างเช่นนายจ้างเนาะที่ทำงานเขาอาจก็อยากให้นายจ้างแบบพิจารณาผู้ป่วยจิตคนพิการทางจิตสังคมอะค่ะให้เข้ากันทำงานคือเขาอาจจะคิดว่าเข้าไปอาจจะก่อความวุ่นวายไหมอะไรอย่างนี้เขาก็เลยไม่รับหรือเปล่าแต่จริงแล้วผู้คนพิการจิตสังคมก็มีศักยภาพได้ถ้าเกิดเขาได้รับการพัฒนาศักยภาพถ้าเขาประกาศรับคนพิการใช่ไหมครับคนพิการประเภทเนี้ยจะไม่ได้รับมันจะไม่ระบุว่ารับคนพิการจิตสังคมอ่ะเหมือนกับว่ารับทุกประเภทแต่ไม่รับพิการจิตสังคมเนี่ยค่ะเขาก็คือไม่ระบุพิการจิตสังคมประเภท4เขาก็อาจจะคิดว่าเราคนพิการจิตสังคมอาจจะไปก่อความวุ่นวายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในที่ทำงานอะไรเงี้ยแล้วในฐานะเพื่อนร่วมงานเขาจะสามารถเรียนรู้ร่วมกันหรือปรับตัวคนกลุ่มนี้ได้อย่างไรบ้างในฐานะเพื่อนร่วมงานคะอย่างเช่นแบบสมมติที่ UNDP Thailand นะคะที่จะไปทำงานเนี่ยพอจะมีน้องคนหนึ่งตาบอดตอนที่เราเข้าไปทำงานเนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของ UNDP Thailand น่ะเขาก็บอกให้เราเนี่ยจัดอบรมให้กับสตาฟทุกคนที่อยู่ใน UNDP Thailand เราก็จัดแล้วเขาก็บอกได้ว่าทุกคนเขาก็อีเมลว่าทุกคนต้องเข้าก็คือการอบรมนั้นน่ะสตาฟทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเราอะได้เข้าไปร่วมอบรมด้วยจำไม่ค่อยได้นานมากแล้วแต่ว่าเราก็พูดถึงว่าควรจะปฏิบัติตนต่อคนพิการทางด้านสายตายังไงหรือว่าทางด้านจิตสังคมยังไงหรืออย่างที่ไทยพีบีเอสโซเองอะค่ะเขาก็ให้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมมาให้การอบรมกับสตาฟอย่างเช่นรองบรรณาธิการที่เป็นหัวหน้าจิปเขาก็ได้รับการอบรมกันก็คือเหมือนกับถ้าเกิดในสถานที่ทำงานเนี้ยค่ะถ้าเกิดมีการจัดอบรมให้กับพนักงานสตาฟอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้เขาเข้าใจมากขึ้นคือตอนที่ไปทำงาน UNDP Thailand อ่ะเขาจะมีถามว่าต้องการ reasonable accommodation อะไรบ้าง reasonable accommodation คือการเอื้ออำนวยอย่างสมเหตุสมผลสำหรับคนพิการเพื่อที่เราต้องการเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทำงานในที่ทำงานอย่างมีความสุขกับผู้อื่นเนี่ยค่ะแล้วจิ๊บก็เขียนไปว่าเขามีให้เขียนแต่ตอนแรกเลยนะที่ UNDP Thailand จิ๊บก็เขียนว่าจิ๊บอยากให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยมีความจริงใจต่อจิ๊บคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นอันนี้คือที่จิ๊บขอไปเพราะว่ามันมีอย่างหนึ่งคือเวลาเราอยู่ในสังคมอ่ะเราจะชอบคิดไปเองอะว่าคนนี้คือเราจะเหมือนมโนแบบคนเราก็ไม่รู้ว่าแต่จิ๊บเชื่อว่าเรื่องเนี้ยคนทั่วไปก็อาจจะมีบ้างแบบคิดว่าคนนี้ต้องคิดอย่างนี้กับเราแน่เลยในสายตาเขาและถ้าเกิดว่าจิ๊บเป็นจิ๊บไม่สบายใจเงี้ยมันจะเป็นบ่อยไงแล้วจิ๊บไปถามเขาว่าคิดอย่างนี้กับจิ๊บหรือเปล่าแล้วเขาตอบตรงๆอ่ะว่าแบบฉันไม่ได้คิดจ้าเราก็สบายใจหรือถ้าเกิดเขาบอกฉันคิดจ้าก็เคลียร์กันแล้วไปสู่สังคมไทยจะทำยังไงมีวิธีแบบไหนที่สังคมไทยจะเรียนรู้ต่อการอยู่ร่วมกันกับคนกลุ่มพิการในสังคมให้ดีมากขึ้นกว่านี้ได้ไหมพี่จะคิดว่าสื่อเป็นส่วนสำคัญค่ะถ้าเกิดเรามีสื่อดิสื่ออย่างนี้ก็เหมือนกันเนาะ Disable Me ก็จะเป็นกระบอกเสียงถ้าเกิดมีสื่อที่สามารถเข้าถึงคนได้เยอะแล้วเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความพิการหรือว่าผู้ป่วยจิตเวชความเจ็บปวดด้านจิตเวชก็จะทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นจริงๆแล้วทางส่วนของที่เป็นผู้ป่วยเองเนี่ยตอนนี้ก็มีคือมันต้องทำทั้งสองทางเนาะทำด้านผู้ป่วยด้วยแล้วก็ด้านสังคมด้วย อย่างผู้ป่วยเนี่ยก็มีหน่วยงานที่กำลังร่วมกันที่จะทำบริการภาคประชาชนเพื่อที่จะจัดทำหลักสูตรมาตรฐานบริการอบรมผู้ให้บริการผู้มีประสบการณ์ตรงผู้ดูแลนักวิชาชีพโดยเป็นหน่วยร่วมบริการของสปสช.ก็มีหลักสูตร3หลักสูตรก็คือ support group peer support psycho ed ต่างกันยังไงครับก็คือ support group ก็จริงๆมันมีนำร่องมาแล้วที่ living อะค่ะก็คือเขาจะมีทุกเดือนก็คือมีผู้ดูแลเนี่ยมาเจอกันผู้ดูแลคือผู้ปกครองของคนที่ป่วยมาเจอกันมาพูดคุยกันมีคุณหมอด้วยแล้วก็มีผู้มีประสบการณ์ตรง
แล้วก็มีอีกกลุ่มนึงเป็นผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้พิการทางจิตคนพิการทางจิตมาเจอกันเหมือนแบบมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำกิจกรรมร่วมกันเนี้ยค่ะทุกเดือนอันนี้ก็เป็นต้นแบบอันนึงที่เขาจะเอาไปทำต่ออีกอันนึงเพียร์ซัพพอร์ตเพียร์ซัพพอร์ตเป็นเหมือนแบบเพื่อนร่วมประสบการณ์ที่ให้คำปรึกษากับผู้เหมือนมีผู้มาก่อนแล้วก็ผู้ที่มาทีหลังที่ยังอยู่คนที่อยู่ในกระบวนการคืนสู่สุขภาวะแล้วค่ะเขาเหมือนแบบเป็นเพื่อนร่วมประสบการณ์ให้กับคนที่ยังกำลังต่อสู้กับโรคอยู่เหมือนมันคล้ายๆกับนักจิตบำบัดเขามีไลเซนส์ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมีการอบรมเพียร์ซัพพอร์ตแต่ว่าเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนเท่ากันนะคะเป็นผู้ป่วยเหมือนกันก็เหมือนให้ความแนะนำแชร์ประสบการณ์ให้คำปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไซโคเอ็ดเป็นความรู้เกี่ยวกับจิตเวชอันนี้ก็จะเป็นหน่วยร่วมบริการของสปสช.ซึ่งองค์กรที่ทำร่วมกันก็จะมีลิฟวิ่งศรีธัญญากรมสุขภาพจิตมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเครือข่ายของโรงพยาบาลชุมชนองค์กรเหล่านี้คือเหมือนเขาจับมือร่วมกันค่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันในอนาคตกำลังก็รอการอนุมัติจากสปสช.แต่ว่าใดๆก็แล้วแต่นั่นทำให้เราเห็นว่าการจัดการเรื่องนี้หรือสิ่งเหล่านี้ที่จะทำให้ดีขึ้นได้ทั้งคนทั่วไปแล้วก็กลุ่มคนพิการเนี่ยคือมันต้องทำงานร่วมกันอีกมากมันไม่ได้แปลว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปัจเจกใช่มันก็จะมีกลุ่มคนที่เหมือนแบบทำงานเรื่องนี้อยู่อะค่ะมันกลุ่มคนพิการทางจิตสังคมขอเล่าให้ฟังอีกนึงคือเหมือนอย่างเรื่องของการทำงานนะคะก่อนหน้านี้มันมีกฎกพ.ว่าด้วยโรคมันออกมามันกำลังจะออกเป็นเหมือนแบบว่าบอกว่าโรคไหนที่ไม่รับเข้าทำงานแล้วมันมีโรคเขียนว่าโรคจิตเรื้อรังร้ายแรงประมาณนี้จะไม่แม่นในคำทั้งแบบเป๊ะๆนะคะจะไม่รับเข้าทำงานแล้วก็มีกลุ่มคนที่เป็นเครือข่ายอะค่ะร่วมกันต่อสู้ให้กฎนี้มันตกไปเพราะว่าถ้าเกิดว่ากฎนี้ออกไปอะเหมือนผู้ป่วยจิตเวชหรือคนพิการจิตสังคมก็จะโดนกีดกันออกจากกระแสหลักเขาก็เลยร่วมกันต่อสู้จนกระทั่งกฎนี้อะตกแต่วันนี้ก็เหมือนเห็นกระบวนการที่กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับอย่างชุดถ้าในช่วงนี้พี่ยังรู้สึกว่าโอเคสบายดีใช่ไหมครับมันก็มีเรื่องที่ไม่สบายใจเหมือนกันเหมือนคนทั่วไปที่ว่าอย่างนั้นพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่กังวลมากกว่าคนทั่วไปไหมแต่ว่าคือพี่มองว่าคนทั่วไปมันก็มีดีกรีของความกังวลแตกต่างกันเนาะพี่มองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่กังวลแบบว่าเหมือนคนทั่วไปที่เผชิญกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันสำหรับพี่นะแต่ที่แตกต่างคือเหมือนว่าเราต้องดูแลตัวเองให้แบบให้ดีอะค่ะอย่างที่บอกกินนอนออกกำลังกายอีก2อย่างไม่ได้ทําอีก2อย่างก็คือทํางานบ้านกับอารมณ์เนาะสุดท้ายครับถ้าคนที่ดูอยู่อาจจะเป็นคนที่ฉันเล่ามาเนี่ยตรงหมดเลยตรงทุกข้อเลยเหมือนเป๊ะเลยแต่ยังไม่กล้ายอมรับจนถึงวันที่คนที่ไปหาหมออยู่แล้วก็ยอมรับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยังไม่มีคําตอบให้ตัวเองพี่มีคําแนะนําสําหรับคนเหล่านั้นมั้ยครับในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมจะอธิบายยังไงดีเพื่อลดความพิการหรือคนที่มันจะเข้าใจหมายถึงว่าเขาควรจะหาความช่วยเหลืออย่างเงี้ยเหรอคะถ้าหากว่านอนไม่หลับหลายวันคิดแบบคิดเรื่องเดิมๆออกจากตรงนั้นไม่ได้เป็นทุกข์พี่ว่าก็น่าจะหาความช่วยเหลือแล้วหรือคนที่มีคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเธอคิดไปเองคิดในเรื่องที่เหนือธรรมชาติเรื่องที่แบบอย่างพี่คิดว่าทุกคนเป็นหุ่นยนต์บางคนก็คิดว่าตัวเองเป็นเหมือนแบบผู้วิเศษอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าคุณเป็นอย่างเงี้ยมันไม่โอเคมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจิตอันนี้สำหรับโรคจิตเภทนะคะไม่ใช่เรื่องจริงลองมาคิดดูไหมว่าเฮ้ยเราน่าจะต้องหาความช่วยเหลือแล้วแหละคืออย่าปล่อยไว้ว่าฉันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบลองเอะใจนิดนึงเขาบอกเธอแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริงต้องหาหมอกินยาอาจจะต้องหาความช่วยเหลือแต่อาการเริ่มแรกคือความไม่สบายใจแล้วเก็บไว้นอนไม่หลับแล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือก็ควรจะหาจิตแพทย์หรือว่าหาเพื่อนคุยหรือว่าหานักจิตบำบัดไหมอะไรเงี้ยจริงๆมันมีสายด่วนใช่ไหมคะสายด่วนสุขภาพจิตจิ๊บไม่เคยโทรมานานมากแล้ว
ก็น่าจะลองโทรไปก็ลองดูก็ได้ลองดูได้ใช่มันมีสายด่วนหรือมีหน่วยงานบริการภาครัฐในเบื้องต้นอยู่ในการอินคลูดตัวเองเข้าไปถึงจุดนั้นให้ได้แต่สำหรับนักจิตบำบัดจึงไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเข้าไปในโรงพยาบาลรัฐแล้วจะเข้าถึงจิตบำบัดได้ง่ายขนาดไหนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันต้องลองหาข้อมูลดูเพราะว่าจิตไม่ค่อยได้หานักจิตบำบัดอย่างที่บอกก็คือดูแลการกินนอนออกกำลังกายแล้วก็มีเวลาส่วนตัวบาลานซ์ในการใช้ชีวิตสำหรับจิตเป็นอย่างนั้นเราจิตก็มองว่าสำหรับอาจจะคนอื่นๆหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้นะคะบางคนก็นอนน้อยได้เนี่ยแต่จริงก็มันไม่ดีต่อสุขภาพอยู่ดีวันนี้เราก็ได้ฟังหลายเรื่องเลยครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นผมคิดว่าเรื่องนี้จะเริ่มกับของสำหรับคนที่อายุ20ขึ้นนะแต่กับการเรื่องของกรณีพี่จิ๊บนี่คือ13 15ก็เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้เหมือนกันก็แล้วแต่บุคคลแต่ว่าเราทําให้เห็นว่ามันไม่ต้องอายุเยอะหรืออะไรก็ด้วยซ้ําเรื่องนี้มันไม่ได้เนื้อซ้ําแล้วก็ลงถึงการรักษาเราคุยถึงเรื่องของการใช้ไฟฟ้าการกินยาการความพยายามในการกลับสู่สังคมรวมไปถึงการมีงานทําแล้วก็การปฏิบัติตัวของเพื่อนร่วมงานในที่ทํางานอะไรเงี้ยและแต่ละคนก็จะมีคุณค่าที่เขาให้ไม่เท่ากันหมายถึงว่าพี่จิ๊บก็พยายามเสนอให้เห็นว่าถ้าคนเหล่านั้นได้มีโอกาสกลับมาทํางานมาใช้ชีวิตมามีคุณค่าในแบบของตัวเองที่ตัวเองรู้สึกก็จะช่วยได้ประมาณนึงเหมือนกันจนถึงกระบวนการรักษาหรือว่าดูแลนะเมื่อกี้อธิบายถึงสิ่งที่ภาครัฐพยายามทําแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตล่วงหน้าอะไรอย่างนี้วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ผมคิดว่าแต่สิ่งที่ผมชอบในวันนี้ก็คือการที่เราคุยกันแล้วว่าทุกคนไม่ได้เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นโรคเดียวกันเป็นความพิการเดียวกันแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้ฉันต้องปฏิบัติแบบนี้ฉันต้องคิดแบบนี้หรือคนทั้งหมดจะเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นต่างกันคืออย่างที่พี่จะบอกว่าในมุมมองของพี่จิ๊บเนาะแต่ก็ทุกอย่างเลยในอาการเริ่มแรกหรือว่าอาการที่เป็นแบบปัทุจริงก็อาจจะไม่เหมือนกันงั้นก็พิจารณาแล้วก็ลองทำตามความเหมาะสมของตัวเองแล้วกันเนาะวันนี้ก็สุดท้ายแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับอาจจะฝากทุกท่านติดตามชมพอดแคสต์ของเราในทุกช่องทางการติดตามของฟังของพอดแคสต์สำหรับวันนี้รายการเราขอลาไปก่อนขอบคุณพี่จิ๊บแล้วก็คนดูมากวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ